中花水中月，虚无缥缈任挂念，前路漫漫回忆挥袖看淡，这山河万里天阔云间，心不倦光不灭，愿此生无恙终可见，从容谈笑间斩雄除孽，携手踏破了流年，尘沙飞扬，一曲未尽破硝烟，风起平余生与你并肩，ลิขิตรักสองนครา ตอนที่13พระชายาเหล่านักรบคารวะสุราองค์ชายอยู่ท่าทางพร้อมเพรียงยิ่งนักดุดันจริงๆพระชายาทำไมท่านยังมีอารมณ์ดีดพินอยู่นี่อีกนี่มันเวลาอะไรแล้วทำคืนนี้ยังอีกยาวไกลขนูซื้อถูทำไมดื่มสุราอยู่นี่คนเดียวล่ะรีบดื่มชาเถอะอีกไปท่านพี่เปยเย่ข้าจะไปหาท่านพี่เปยเย่องค์ชายไม่รับสั่งให้ท่านพักก่อนอย่าไปไหนส่งเด็กหลีกไปให้พ้นเนี่ยขนูซื้อถูคุณหนูซื้อถูองค์ชายหลับแล้วพรุ่งนี้ท่านค่อยมาใหม่เถอะจะบอกให้นะถ้าพี่ไปเย่เป็นคนเรียกข้ามาตั้งห่างล่ะคือคุณหนูซื้อถูฉะนั้นเชิญเจ้าหลีกไปพระชายาในที่สุดท่านก็คิดได้แล้วองค์ชายต้องดีใจแน่ๆได้ยินว่าเขาเมาแล้วข้าไปดูหน่อยพี่เปยเย่สินเอ๋อเจ้าข้าเจ้ามาทำอะไรหงอีบอกว่าท่านเมาให้ข้ามาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างขอโทษด้วยขัดความสุนทรีพวกท่านแล้วหมายความว่าอย่างไรไม่ได้อย่างไรองค์ชายเป็นอ๋องนี่อยากทำอะไรก็ทำในห้องนี้ไม่ได้ก่อไฟ
หนาวหรือไม่ซินเอ๋อไม่หนาวอยู่ข้างๆท่านพี่เป่ยเย่ซินเอ๋อไม่หนาวสักนิดอย่าให้เป็นหวัดล่ะข้าไปดื่มชาร้อนๆให้พี่เป่ยเย่ท่านเพิ่งตื่นดื่มชาร้อนให้อบอุ่นหน่อยเชิญตามสบายข้าขอตัวช้าก่อนอะไรเหรอองค์ชายเสนอเจ้าออกไปก่อนซินเอ๋อขอตัวก่อนข้าต้องขอขอบคุณเจ้าการเจรจากับซีหลิงเจ้าเอาเมืองมาให้เทียนชวีห้าเมืองดังนั้นข้าอยากจะขอแต่งตั้งเจ้าไม่ต้องแล้วพระชายาทำไมท่านออกมาเร็วแบบนี้ล่ะเมื่อครู่ก็เห็นเสื้อถูซินเอ๋อออกมาจากข้างในน่ะดึกป่านนี้แล้วทำไมนางออกมาจากกระโจมของโอชายล่ะหรือว่านางค้างคืนในกระโจมของโอชายองชายที่ว่าการสารจัดการเรียบร้อยหรือยังองชายวางใจทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วแค่รอองชายกลับไปคอยดูเถอะหานจื่อฉิงละครสนุกยังมีอยู่ข้างหลังอีกพระชายาท่านจะไปจริงเหรอเราโกรธก็ส่วนโกรธสิแต่การไปไม่ใช่แผนที่ดีนะเพคะท่านไปตอนนี้สตรีนั่นก็ยิ่งได้ใจนะสิพวกเราจะไปไหนเพคะไม่เต็มใจไปเหรอซื้อเหลียงเป็นคนของท่านท่านไปไหนข้าอยู่นั่นยังไม่รีบไปเตรียมรถอีกเพคะพระชายาท่านไปไม่ได้ท่านไปเวลานี้เรื่องที่ซื้อถูซินเอ๋อค้างในกระจมองค์ชายไม่ว่าเป็นจริงหรือเท็จนางก็มีข้ออ้างขอสมรสกับองค์ชายแล้วท่านจะต้องคิดหาทางอุดช่องทางนี้ถึงจะถูกนะเดิมเราก็แค่ร่วมมือกันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้พระชายาดึกแบบนี้แล้วท่านจะไปไหนได้ล่ะแผ่นดินกว้างใหญ่มีที่ไหนไปไม่ได้ท่านทำอะไรโดยใช้อารมณ์ไม่ได้นะองค์ชายไม่ได้ใส่แปลกไปบ้างแต่ก็จริงใจกับท่านนะเพคะท่านจะไปโดยไม่สนใจอะไรเลยไม่ได้พระชายาพระชายาท่านอย่าไปเลยนะเสือเลียงพระชายารถม้าพร้อมแล้วพวกเราไปพระชายาพระชายาพระชายาหงอีไปพบกันใหม่พระชายาท่านอย่าไปเสือเหลียงเจ้าพระชายาพระชายานี่นี่หยุดนะองค์ชายร้องกระโจมแม่ทัพใหญ่ให้เจ้าบุกทรงเดชได้ทหารพระยะค่ะดูนางผู้นี้ไว้อย่าให้นางรบกวนองค์ชายสิพระยะค่ะพระชายาเราจะไปไหนเพคะหุบเขาชินเซอร์หุบเขาชินเซอร์มุ่งหน้าไปทางใต้พะยะค่ะเหมือนมีเป้าหมายที่แน่ชัดรถม้าไม่ได้หยุดเลยคนของที่ว่าการสารจะมาถึงเมื่อไหร่อยู่ระหว่างทางแล้วนับเวลาแล้วก่อนฟ้าสางก็สกัดพวกเขาได้เพียหานจื่อฉิง
จอกันที่ที่ว่าการศาลข้าจะดูว่าครั้งนี้เจ้าจะหนีอย่างไรอีกองชายองชายทำไมเจ้ามาอยู่นี่องชายเมื่อคืนพระชายาไปแล้วองชายจะส่งคนตามนางกลับมาไหมเพคะในเมื่อนางอยากไปก็ตามใจนางเถอะองชายองชายอิงจือเตรียมมาโชโชองชายองชายองชายหยุดองชายองชายหยุดพระชายานางนางเป็นอะไรเราเพิ่งไปได้หลายสิบลี้พระชายาก็ถูกที่ว่าการศาลจับตัวไปบอกว่านางติดคดีร้ายแรงหลบหนีเพราะกลัวความผิดองชายองชายรองก็หายไปด้วยปายเย่ชุบปายเย่ไม่เจอกันตั้งนานน้องสาวข้าล่ะข้าไม่ธุระข้ากลับมาค่อยคุยเฮ้ยอ่ะชุบจะไปไหนน่ะชุบชุบสำนักพิจารณาคดีถวายบังคมฝ่าบาทห้องเฮาลุกขึ้นมาตอบฝ่าบาทคดีคุณชายเฉินปิดคดีแล้วเจอตัวฆาตกรแล้วเหตุใดต้องสอบสวนอีกเบิกตัวเสนาบดีที่ว่าการศาลหวงเศร้าเข้าเฝ้าประมอมหวงเศร้าถวายบังคมฝ่าบาทตามสบายแต่เท้าหวงพระชายาองค์ชายสี่มีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการสอบคดีนี้เจ้าอธิบายให้นางฟังฝ่าบาทหลังตรวจสอบแล้วกระหม่อมก็พบว่าคนชุดม่วงสองคนนั้นเป็นองครักษ์ในวังจริงปกติไม่เคยติดต่อ
กับคุณชายเฉินไม่มีแรงจูงใจในการฆ่าแต่คนเจอตั๋วเงินจำนวนมากในบ้านสองคนนี้จึงได้สงสัยว่ามีคนจ้างวานฆ่าพะยะค่ะใต้เท้าหวงหมายความว่าอย่างไรกระหม่อมสงสัยว่าสองคนนี้น่ะถูกคนซื้อตัวถึงได้ไปฆ่าคุณชายเฉินด้วยเหตุนี้สกุลหานยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยนี่มันเรื่องอะไรกันไม่รู้มีหลักฐานหรือไม่กระหม่อมเจอตัวพยานแล้วพยานอะไรเนื่องจากคดีกลับสู่จุดเดิมอีกกระหม่อมจึงได้ทำการตรวจสอบใหม่อีกครั้งตรวจสอบทีละคนและเจอพยานคนหนึ่งจากร้านงามล้ำเลิศเบิกตัวพยานจะเป็นใครเหรอทูลฝ่าบาทหม่อมฉันเป็นคนทำงานทั่วไปของร้านงามล้ำเลิศเจ้าเป็นพยานเรื่องอะไรหม่อมฉันเป็นพยานคืนนั้นคุณชายเฉินไม่ได้อยู่ในห้องพระชายาองค์ชายสี่แต่นอนอยู่ห้องข้างๆเพคะตอนที่หม่อมฉันเข้าไปทำความสะอาดเขายังไม่ตื่นเลยเออนี่มันเรื่องอะไรกันอีกสบายคุณชายเฉินคืนนั้นไม่อยู่ในห้องพระชายาองค์ชายสี่เช่นนั้นบอกว่าหม่อมฉันสั่งให้เขาย่ำยีหานจือชิงก็เป็นการปรักปรำสิเปคะถ้าตามที่เจ้าพูดมานี่ก็ไม่มีเรื่องที่หานจือชิงถูกย่ำยีที่ร้านงามล้ำเลิศงั้นเหรอทุกอย่างล้วนเป็นการเข้าใจผิดก็ไม่ใช่เข้าใจผิดเปคะเพราะว่าคืนนั้นในห้องหานจือชิงมีคนอื่นเพคะเหลวไหลนี่มันอะไรกันแน่บ่มฉันจู่ๆก็ถูกดึงเข้ามาพัวพันอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองจึงแอบไปถามคนรับใช้และคนงานของร้านงามล้ำเลิศแล้วก็รู้เรื่องจากปากเย็ดเท่าคนนี้เพคะพอดีแต่เท่าห่วงก็สืบคดีนี้อยู่บ่มฉันจึงมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แต่เท่าห่วงด้วยเหตุนี้ที่ว่าการศาลจึงสอบคดีนี้ใหม่และให้คำอธิบายต่อสกุลฐานและราษฎรทั้งหมดของเทียนเชียป้าหลิวยังไม่พูดที่รู้ออกมาให้หมดอีกคืนนั้นคุณชายเฉินไม่ได้อยู่ในห้องพระชายาองค์ชายสิจริงๆเพคะแต่ว่ามีอะไรพูดได้เต็มที่ต่อพระพักฝ่าบาทใครยังกล้าทำให้เจ้าลำบากใจอีกคืนนั้นหม่อมฉันยังเห็นกับตาคนชุดดำคนหนึ่งลากคุณชายเฉินเข้าห้องข้างๆไปเพคะจากนั้นก็เข้าไปในห้องพระชายาองค์ชายสี่หม่อมฉันเป็นคนใจส่อไม่กล้าโกหกไม่กล้าโกหกสบายป้าหลิวทำงานทั่วไปที่ร้านงามล้ำเลิศมาหลายสิบปีนางนิสัยขี้กลัวไม่กล้าโกหกพี่คะคือพระชายาองค์ชายสี่กับคนชุดดำเกี่ยวข้องกันยังไงพวกเขาสมคบคิดเรื่องอะไรอยู่กันแน่ขอพระชายาองค์ชายสี่อธิบายต่อทุกคนด้วยผู้หญิงคนนี้ใส่ร้ายน้องสาวแท้ๆตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าอำมหิตจริงๆพระชายาองค์รายละเอียดสำคัญเช่นนี้เหตุใดในการสอบคดีครั้งที่แล้วท่านกลับปิดบังไว้เพราะสาเหตุใดกันแน่พระชายาสี่พี่เชื่อว่าเจ้าไม่มีทางฆ่าคนด้วยตัวเองเป็นไปได้ว่าถูกใส่ร้ายแน่นอนเช่นนั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะชี้ตัวฆาตกรตัวจริงหากเจ้าไม่ชี้ตัวฉะนั้นโทษฆาตกรรมคนชายเฉินเนี่ยเจ้าก็ได้แต่แบกรับคนเดียวแล้วพระชายาองค์ชายสี่งั้นบอกแสใหม่ที่ว่าการสารสืบออกมาได้คราวนี้เ
จ้าจะอธิบายอย่างไรพระชายาตอนนี้สงสัยว่าเรื่องที่ร้านงามล้ำเลิศมีเงื่อนงำอยู่เพราะพัวพันถึงคดีฆาตกรรมสกุลเฉินขอให้ท่านเล่าเรื่องคืนนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยพระชายาขอให้ท่านพูดความจริงเรื่องในคืนนั้นมาอย่างละเอียดด้วยมิฉะนั้นท่านก็ไม่พ้นโทษปกป้องคนร้ายอยากเล่นงานใครหาข้ออ้างได้เสมอถ้าฉันชี้ตัวว่าเป็นจุนเป่ยเฉินงั้นจุนเป่ยเย่ก็จะถูกคนทั่วล่าหัวเราะเยาะจุนเป่ยเย่ต่อสู้อาบเลือดเพื่อเทียนชี่กลับแลกมาด้วยการเหยียดหยามและแผนการมุ่งร้ายของพวกเขาน่าเศร้าจริงๆแต่ถ้าฉันยังไม่ยอมพูดก็จะหนีไม่พ้นโทษว่าฉันต้องปกป้องคนร้ายไม่ว่าผลเป็นแบบไหนชัยชนะก็เป็นของพวกหน้าไม่อายนี้หานเจอชิงถ้าสารภาพมาตามจริงดีกว่าฆาตกรเป็นใครกันท่านชี้ตัวออกมาเราจะได้ปิดคดีโดยเร็วคืนความสงบให้เทียนเชียหานจือฉิงทีนี้เจ้าไม่ชี้ตัวข้าไม่ได้แล้วข้าจะดูว่าผู้หญิงของเจ้าสี่ถูกพี่น้องของตัวเองย่ำยีเขาจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอคนทั่วล่าอีกไม่ลงมือไม่ได้ใช่ไหมหาจือชิงเจ้าจะทำอะไรฝ่าบาทอย่างนั้นหม่อมฉันยอมรับช้าก่อนอย่าใจเจ้าเป็นใครกล้าดีอย่างไรบุกที่ว่าการศาลพวกเจ้าอยากรู้ไม่ใช่หรือว่าคนในคืนนั้นเป็นใครข้าจะบอกพวกเจ้าเองคือพูดกระหม่อมเป็นลูกจู้ของที่ร้านงามล้ำเลิศได้รับคำสั่งคุณผู้ใหญ่หันจวนเสนาบดีให้หาคุณชายเฉินหมายจะทำลายชื่อเสียงคุณหนูร้องหันต่อมากระหม่อมไปหาคุณหนูใหญ่เอาเงินคุณหนูใหญ่กลับไม่ให้แทบจะฆ่ากระหม่อมปิดปากโชคดีที่ไหวตัวทันตกใจจะรีบหนีไปกระหม่อมรู้สร้างบาปใหญ่หลวงยินดีมะมอบตัวชี้ตัวฆาตกรฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยความจริงกระจ่างแล้วคุณหนูใหญ่สกุลหานซื้อตัวคุณชายเฉินคิดที่จะทำเรื่องไม่ซื่อต่อหานจือฉิงบังเอิญว่าข้าปรากฏตัวที่นั่นฟาดคุณชายเฉินสลบจากนั้นคนชุดดำที่เจ้าเห็นนั้นก็คือข้าที่แท้แกวางยาพิษฉันหมอหลวงกู้เรียกหมอหลวงกู้มาเร็ว
想仗剑四方，哪怕拖着遍体的伤，追寻微弱那道光，因为有你守在身旁。再远再长再渺茫也倔强。纳尼，曾经不屑过，不记过，不承认过，抵不过再过。卡抵抗到，哎，他没得抵抗，我得抗。รับปากค่ะสองเรื่องได้หรือไม่ท่านพูดปกป้องตัวเองให้ดีแล้วก็จงปกป้องเทียนเชื่อจุนไปเย้จุนไปเย้จุนไปเย้ข้องกันสักเด็ดไปเย้ข้องกันสักเด็ดไปเย้ไปเย้เรียกหมอหลวงกู้มาเจ้าสีที่นี่เจ้าจะกล้าไปแล้วนะจะหลอกเราจนหัวหมุนองชายจะทำให้เขาตายเลยจะทำให้เราผิดหวังเจ้าสีอรสวรรค์ทำผิดโทษเท่าพลัญชาเร็วส่งกลับจวนเร็วกลับจวนดูสิผู้เจ้าใครจะไปได้เจ้ากล้าเหรอฉันชนะหุยฉันองชายเจอตามข้ากลับจวนไปเร็วไปองชายพี่สะใภ้สีถ้าจะทำอะไรฝาบ้านปิดคดีได้แล้วหรือไม่ปิดเลยเถอะใต้เถาหวงเร็วสิกระหม่อมอยู่นี่หานสีใส่ร้ายน้องแท้ๆทำลายชื่อเสียงนางโทษควรประหารเสนาบดีหานรู้แต่ไม่รายงานปกป้องบุตรคนโตความผิดร้ายแรงโทษควรประหารทหารพ่อลูกสกุลหันเข้าคุกเสียฝ่าบาทละเว้นด้วยฝ่าบาทละเว้นด้วยกระหม่อมสอนลูกไม่ดีสมควรตายฝ่าบาทควรเป็นตายด้วยละเว้นกระหม่อมเธอจือฉิงเห็นแก่ที่สี่เป็นพี่เจ้าแล้วก็พ่อเจ้าอีกเจ้าขอร้องฝ่าบาทสิจือฉิงจือฉิงเรียกเอาตัวไปเอาตัวไปฝ่าบาทไม่ชีวิตที่ไม่ฝ่าบาทแล้วองค์ชายรองล่ะควรมีโทษอันใดเอาชายรองกระทำการมุทะลุปรับเบี้ยวัด2ปีไม่ใช่เอา3ปีแล้วนะนี่คงได้แล้วนะจ๊ะองค์ชายสี่มอบกิจทหารให้ข้าพระชายาแล้วเห็นแหวนวงนี้เปรียบเสมือนเห็นองค์ชายสิ13หัวหน้าอัศวินฟังคำสั่งนำทหารกลับตำแหน่งเดิมรักษาเมืองหลวงใช่ค่ะใช่ค่ะอ
เป็นอย่างไรบ้างรีบพูดสิเขาเป็นอย่างไรบ้างท่านเป็นห่วงเขาตอนนี้ยังมีประโยชน์อะไรอีกเจ้าทำร้ายองค์ชายถ้าจะฆ่าเจ้าเจ้าจะทำอะไรบ้าไปแล้วเหรอนางเป็นพระชายาองค์ชายนะคืนนั้นที่ร้ายงามล้ำเลยไม่ใช่ความผิดขององค์ชายตอนนั้นองค์ชายถูกพิษร้ายแรงหมดสติเป็นข้ากับเหล่ากู้หามเข้าไปที่ร้านนั้นท่านจะฆ่าก็ฆ่าข้ากับเหล่ากู้จะโทษก็โทษข้ากับเหล่ากู้เรื่องทั้งหมดองค์ชายไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้องค์ชายก็มีความกังวลของเขาพูดแต่แรกท่านก็ใช่ว่าจะรับได้แม้ผิดนั่นข้าเป็นคนตัดสินใจที่จะเคลื่อนพลังดึงไปไว้ที่ตัวท่านเองแต่องค์ชายยังคงรู้สึกผิดต่อท่านเฮ้ยเลือกท่านเป็นพระชายาปกป้องท่านที่จริงเขาพยายามชดเชยมาตลอดต่อให้ต่อมาองค์ชายรู้ว่าท่านรอยพิษไม่กล้ำกรายเกี่ยวข้องกับเกาะโดดเดียวเก็บท่านไว้ข้างกายคิดจะสืบความจริงแต่ก็ไม่เคยทำร้ายท่านกลับปกป้องท่านสารพัดต้องรู้ว่าฐานะท่านพิเศษเก็บท่านไว้ข้างกายองค์ชายย่อมเป็นภัยร้ายอย่างใหญ่หลวงแต่องค์ชายไม่เคยสั่นคลอนแม้แต่น้อยทำไมควรลงมือกับเขาหนักเช่นนี不是